ช่ไหมแรกจ๋ากับพี่ตั้มนี่ให้ทำท่าได้โอ้ยเขี้ยวเขี้ยวตอนแรกกูโดนแล้วโอ้ยกด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 อาจจะไม่ใช่มองอะอาจจะฉลาดตัวเมื่อกี้ตอนนี้ผมก็ไม่โอเคนะคุณสวัสดิ์ครับคุณสวัสดิ์ชิวโอ้โหแม่งทรงผมลูกคือทำไมต้องใส่แว่นตายบวมเลยโอเคครับตอนที่เรามีเปอร์เซ็นต์ตกเครื่องพอสมควรเลยมีคนสายกว่านะทักออนแล้วอยู่ไหนวะไอ้ที่คุณตกเครื่องนี่เนี่ยตกเครื่องนี่เนี่ยก็อยู่ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวที่อยู่กับน้องชิวเจ้าเก่าตอนนี้พวกโจ้ไปก่อนที่ภูเก็ตแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน5 minutes later โอเคครับตอนนี้วาร์ปกลับก็ไม่อยู่ในเครื่องนะครับขออนุญาตจับผมนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ไปผิดเกตเมื่อกี้ไปผิดเกตตัวละครมาแล้วแขกรับเชิญน้องชิวน้องจ๋านะครับครับผมโอ้โหหน้าขาวเชียร์อันนี้คือขาวด้วยขาวจังวะตัวดูบินบ่อยไหมครับบินบ่อยแบบไม่อยากทำแล้วบินเลยไอ้ก็อยู่ด้วยกันได้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้บินอะผมก็ลอยบ่อยลอยเลยจังหวะบินไปสักกลมหนึ่งเนี้ยลอยตอนนี้อุปกรณ์เราขึ้นไปกับแก๊งรถละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็อยู่ภูเก็ตแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเตรียมซื้อเสบียงเพื่อลงเรือตอนนี้ก็อยู่กับเชตานะครับสวัสดีครับอันนี้เวลาเรามีค่อนข้างน้อยครับเดี๋ยวจะต้องเตรียมซื้อเสบียงเลยเดี๋ยวแล้วก็ซื้อเสบียงก่อนซื้อเสบียงก่อนครับผมก็รอทีมงานนะครับตามสเต็ปทีมงานก็ต้องช้าเหมือนเดิมอันนี้เราจะต้องซื้อของสำหรับ4วัน3คืนนี่เป็นครั้งแรกที่จะอยู่ในเรือ4วัน2คืนใช่ไหมครั้งแรกจ๋าด้วยครั้งแรกจ๋ากับพี่ตั้มครั้งแรกจ๋ากับพี่ตั้มที่จะกองเรือพร้อมกันแหมเดี๋ยวพูดอย่างนี้เขาก็คิดอีกว่าตะกองทีมงานกูอยู่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปซื้อเสบียงกันให้พี่โจ้หน่อยสิได้นอนยังเนี่ย1ชั่วโมงทำไมรอแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะทำอะไรอยู่ใช่ตอนแรกก็จะขับไปหลับไปแล้วเก่งใจค่าเสียหายอาหารนี่เลยอ่ะเชื่อไหมว่าหมดก็หลักๆเนี่ยแหละใช้ชีวิตกันอยู่ตรงเนี้ยครับไม่ใช่ของอะไรที่แบบเช่นกระเป๋าใหญ่แบบผมจะอะไรคือเราต้องมาลงจากน้ำไม่ใช่ผมไม่นอนตรงนี้จริงอย่างที่บอกชั้นสองอะไรกันชั้นสองเนี่ยรับกระเป๋าแยกขึ้นมาชั้นสองเตี้ยหน่อยแต่ว่าโคมน้อยกว่าชั้นสามเปิดได้ด้วยแต่ว่าชอบโคมมากกว่านิดนึงโดยรวมส่วนใหญ่อะชั้นสามสบายเราไปเก็บในกระเป๋าพี่กันไหมเดี๋ยวหายของของมาของผมชั้นสองครับชั้นสองนะพี่ตามเดี๋ยวนะผมพูดไหมเนี่ยพูดไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยไอ้ของข้าของหลวงกูเกือบละเกือบไปละอยากกินซีฟู้ดร้านเวเปอร์ไม่ต้องกังวลค่าส่งเพียงสั่งตรงไว้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เราพร้อมส่งความอิ่มอร่อยฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑลปกติเวลาทิ้งสมองแล้วอะเมื่อกี้เห็นไต่ก็บอกว่า
ปลาเริ่มเข้าละเรามาหาอะไรแบบกระตุ้นทีมงานสูบฉีดหน่อยวันนี้เนี่ยมันเดาง่ายๆให้เชฟจ๋าเดาก่อนว่าตอนนี้นักตกปลา5คนเนี่ยนับผมชิ้วน้ำแล้วก็ทีก็มีโจ้ตายห่าอีกคนนึงใครได้ปลาก่อนทายผิดเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทายถูกพรุ่งนี้ที่เราเริ่มแข่งเดิมพันกันเนี่ยถ้ารอบไหนที่พลาดเนี่ยคุณสามารถใช้สิทธิ์คุ้มกันแก้ตัวไม่ต้องเหมือนแบบผ่านมันไม่ได้ไงถึงทีมคุณแพ้ก็เถอะเนี่ยจ๋าจิ้มผู้หญิงคนเดียวในเรือเลยเรื่องตัวท็อปด้วยเราเห็นเขานอนอิ่มดีเมื่อกี้เฮ้ยหลายครั้งนะเห็นอย่างเงี้ยน้ำมันชอบซึมซือก็เจอแบบตัวเดินโดนสัตว์ใหญ่โดนตัวท็อปตลอดเลยก็โอเคงั้นไม่พูดมากครับเดี๋ยวพวกผมไปเริ่มทำงานก่อนดีกว่าก็จะใช้พวกเหยื่อเรืองแสงเหยื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าพี่น้ำอยากกินอะไรบอกไหมมีซูชิพิเศษโอเคไปพิเศษหาปลาก่อนก็เราทำอย่างนี้ทำไมครับเนี่ยอันนี้มันเป็นสเต็ปที่เขาเรียกว่าเราเขาเรียกจิกกิ้งปกติหรือว่าเป็นสปีดจิกกิ้งนะครับซึ่งมันเป็นการใช้ผมขยับเนี่ยผมม้วนหนึ่งทีแล้วก็ยกแขนพร้อมกันให้มันเกิดการสัมพันธ์เร็วๆเนี่ยให้มันดูเหมือนลูกปลาบาดเจ็บที่จะค่อยๆขยับขึ้นก็เป็นเทคนิคที่เลือกใช้ตอนกลางคืนเพราะว่าบางทีปลาไม่ค่อยแอคทีฟช่วงกลางคืนส่วนที่ชิ้วทำอยู่ข้างหลังเนี่ยครับมันเป็นเกมเหมือนพวกกลุ่มคลาสสิกจิกการแคสคือการเดี่ยวไปชิ้วตีออกไปข้างนอกก็มีเบ็ดสามทางอยู่ข้างหลังชิ้วจะปัดขึ้นมามันก็ทะแยงเอียงขวาก็ปลากลางน้ำแล้วก็คือส่วนใหญ่ปลาใหญ่อะครับที่แอคทีฟบ่อยที่สุดจะเป็นตระกูลปลาที่ว่ายกลางน้ำซึ่งมักเป็นปลาสังคมแบบชิ้วตกมือหนาได้ตัวสูงกว่าแต่อย่างผมนี่จะมีสิทธิ์เจอปลาหน้าดินมากกว่าทีนี้กินปลาหมึกทำเหยื่อปลาด้วยไหมด้วยด้วยจังหู้ชุดยอดสถานการณ์เป็นไงพี่ดำตอนนี้หน้าเบื่อครับไม่มีปลาใหญ่กินยังไม่มีใครได้ผูกกันติดเลยพี่20 30 40ผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองผมมีบัตรเงินแล้วผมก็มีบัตรทอง10 20 30 40 10 20รับรองหายไปไหนวะถ้าขัดยกขัดข้างนี้ปุ๊บเนี่ยแม่หันมองทั้งเดือนเลยแล้วนะคอยมองว่ามีใครได้ไปยังวะมีใครได้ไปยังวะพี่ชิวเกือบได้นะพี่เมื่อกี้ใช่เหรอวะดูผิดเปล่าชิวโดนกัดเหรอจริงเหรอชิวหลุดไปน้ำได้ปลาคุณเบอร์เล่นใช่เหรอใช่เหรอใช่พี่ปลากินใช่ไหมกระจกเปล่ากระจกเปล่าไม่ใช่พี่ดูก่อนเดี๋ยวนี่นี่ไม่ใช่ว่ะนี่ค่ะได้ตัวแรกนะคะรอดแล้วเปล่าการหันเลยเจ้าจ๋าพี่ติดคุกกันเหรอโว้ยเป็นไงทิ้งเลยทิ้งดวงถ้าไม่เก็บภาพคู่กันหน่อยโอเคยอมเฮ้ยเราต้องยอมว่ะอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้ปลาอะไรเขามีสิทธิ์คุ้มกันนี่ตัดจงตัวใหญ่เฉยมันไม่ใช่ตัดจงชิวเราต้องยอมครับครับแล้วจ๋าก็ได้สิทธิ์คุ้มกันแล้วไม่ต้องกินอะไรพิศดารแล้วไปชิวได้โดนแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชิวใหญ่จริงอันเนี้ยสมอเลือดชิวเฮ้ยได้ว่ะเปลี่ยนแพนชิวจะได้ขายไปชิวไปชิวแล้วไปชิวทันไหมไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วเฮ้ยหนักจริงไปแล้วเนี่ยหนักจริงเฮ้ยมีสายเดินปลาใหญ่ตัวแรกของพิกไหมโอ้โหมีเสียงโอ้โหถอยนะ
ับไปแล้วดิมันไม่ได้มันติดไม่ได้มันติดลงมาแหมเห็นมีกล้ามหน่อยนะปล่อยให้อุ้มปลาคนเดียวเลยอันนี้ปันดีปลาสากเหลืองนะครับคือปกติเราแค่ขึ้นมานึกว่าสากดำนะใช่เพราะว่าไม่ค่อยเห็นสากเหลืองเยอะกว่าเบลคูด้าไซส์นี้ปกติเราเจอมันแต่ที่ละ5โลใช่4โลแต่ตัวนี้คือเกรดเบลคูด้าหรือสากดำเนี่ยเพราะว่าเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนื้อดีกว่านะกระโหลกหนามากใหญ่มากที่น่าจะหนักประมาณไม่เกี่ยงน่าจะ10ป่ะใช่ดูดิดูความยาวเปรียบเทียบตัวกับเท่ากันเลยมาคล้ายๆกันเฮ้ยแซวครับแต่เนี้ยอยากให้เห็นใกล้ๆกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยฟ้าป่ายของทะเลเลยครับดูฟันมันสิเกี่ยวจิ๊กเกี่ยวอะไรบางทีออกไปเป็นตะกั่วนะฮะแต่ว่าปลุกแหว่งเออพวกฟันนี่เนี่ยแล้วปลาอย่างเงี้ยปลาเหยื่อที่เราตกกันมาได้ปลาตาจงอย่างเงี้ยขาดขึ้นง่ายง่ายรู้สึกทางเล็กไปเลยทำไงดีจะเก็บยังไงดีเราแป๊บนึงนะคือตอนนี้แม้แต่กลางเอาเลือดออกเนี่ยมันยังงอกันอย่างอันนี้กลางน้ำแข็งไม่น่าจะก็ใช่ไหมชิวใช่ต้องอาจจะต้องตัดงั้นเอาแค่ตรงนี้นะคีบกลางที่ตรงนี้ออกนะอันนี้ก้อนนี้เป็นก้อนที่เราเล่นที่นี่อยู่แล้วตัวก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวก็ลองเอาผ้าซับเอาห่อให้เนื้อมันแห้งที่สุดมันจะได้โอกาสเสียน้อยสุดแล้วกันนี่ก็ตีสามละใช่ไหมตีสามแล้วตีสามแล้วกำลังจะนอนแล้วมีเสียงปลาขึ้นมาต้องลงมาดูดีชิวนี่มาหายากมาหายากรอสุดตลอดโอเคเรื่องดีแค่ได้ตัวเดียวเก็บแรงมันดีกว่าลาไปก่อนฝันดีคุณตังดีว่าเชฟคุณนายครับคุณนายโอเคชิวไปแล้วก็เตรียมของตกปลาต่อได้ตามพี่อ่ะพี่เช้านี้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับนั่งโยกเยกกันอยู่เนี่ยทำงานลำบากแต่ว่าเหมือนเดิมชีวิตไม่สนุกถ้าไม่มีการท้าทายกันอันนี้คือพยายามตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ตื่นเต้นได้ละแต่ว่าตอนนี้ก็มีการแค่นี้ละส่งปลาใหญ่สดเข้าประกวดของทั้งสองคนในทีมไหนน้ำหนักรวมเยอะกว่าชนะปลาจากเหยื่อปลอมเท่านั้นนะคนที่แพ้กินซีอิ๊วหนึ่งช็อตกับตาปลากระจงเปล่ายิงฉกกันเลือกระหว่างโจ้หรือน้ำเปล่ายิงไอ้ที่3 ที 3 ทีอะไรวะเปล่ายิงพี่เลือกโจ้เพราะว่าโจ้มีเงินต้องเสียไอ้น้ำนี่มีเงินต้องเสียอยู่แล้วงั้นตามนั้นนะครับเดี๋ยวไปเอาการแทงชื่อของเชฟจ๋าเจ้าเฟิร์สเจ้ามอสให้เขาไปเลือกเอาว่าเขาจะแทงฝั่งไหนคนมันเราดูจากสถิติแล้วเมื่อวานนี้แล้วนะเราก็เราเลือกค้างแล้วเราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่เปลี่ยนพักคิดว่าจะอยู่กับใครเพราะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วขอเป็นน้ำกับชิวเหมือนเดิมเหมือนกันครับชิ้นสุดเลยเหรอใช จอดเรือทิ้งสมอเตรียมนอนแต่ว่าระดับน้ำที่ตกกันอยู่ฮะอย่างที่เห็นอุปกรณ์เหยื่อที่ใช้กันเนี่ยค่อนข้างหนักถ้าจะตกนี้ทั้งคืนก็คงกล้ามปูดกันละก็มีอุปกรณ์ช่วยเป็นอีกหนึ่งวิธีตกปลา
อยากเล่นมากเลยเคยเห็นมาก่อนไหมไม่เคยเห็นเหมือนเป็นเกมในตู้เกมอย่างเงี้ยเป็นฟิลประมาณนั้นแต่ก็คือมันก็เป็นอีกวิธีตกปลาที่เอาจริงๆก็ไม่ได้บิดเบียนธรรมชาติอะไรแต่ก็ทุ่นแรงในการพักผ่อนได้ก็เป็นก๊อกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวให้โจช่วยอธิบายกับวังมีอาการว่ากันยังไงผมก็ไม่ค่อยเป็นก็โดนบังคับใช้มายิงหัวก็แหมไปตีไปใช้ตลอดมันก็เป็นวิธีตกหน้าดินนะครับทิ้งอยู่ลงแม่น้ำอันนั้นคืออะไรตัวกลัวของเราที่เรียกว่าคิดแคทมาเป็นแท่คู่โอเคอันนี้จะใช้เหยือปลาโอนะเนื้อปลาโอเก่าๆสุดนี่หลังจากนั้นเราก็ปล่อยสายสังเกตยังไงคะว่ามันถึงหน้าดินมันจะลงไปแล้วมันจะไปกระแทกกับพื้นล่างนี่คือถึงพื้นแล้วเราก็ปิดสวิตช์นี้ปุ๊บมันจะล็อกแล้วเราก็เก็บสายขึ้นมาก่าไว้ว่าแบบให้ตะกั่วมันเหนือพื้นแค่นิดเดียวอย่าให้มันลงไปแตะตะกั่วไอตัวอันใหญ่ๆเนี่ยนะคิดแคทอ่ะนะอันนี้ก็อยากได้สปอนเซอร์จัดใช่มั้ยเห็นเงินมึงก็ว่าพี่ได้นี่จ๋าไม่ได้ได้นี่สมมุติละกันว่าปลากินใช่มั้ยครับแค่ดันนี้ขึ้นไปข้างหน้าเขาก็จะทำงานอัตโนมัติของเขาเองเราจะปั่นขึ้นมาเองได้แล้ววะเนี่ยไงวะยิ้มมีไซด์ด้วยอ่ะตัวใหญ่ไหมเนี่ยครับเนี่ยครับจะตึงมือเฮ้ยก็ทำไมไม่ดีโอ้ยโอ้โหไม่ติดข้างเนาะตัวนิดเดียวมงตาแดงโอ้โหพลังกันทุกคนอย่างไม่ร้อยก็ชื่นใจแล้วมีหนึ่งแล้วพี่ตั้มว่าไงแค่นี้เฮ้ยตัวแค่นี้มีตุ่มติดมาเลยปลาเล็กเขาไม่ตกแล้วใช่ไหมผมดูเวลายันเช้าระวังจะไม่ได้หัวแล้วกี่โลพี่สามโลครับตัวนี้นับในเกมป่ะคะเนี่ยนับครับนับทีพี่ตั้มครับเฮ้ยไม่ได้โอ้โหข้าวไฟฟ้าวิ่งไม่ขึ้นอ่ะวิ่งไม่ขึ้นอ่ะข้าวไฟฟ้าตัวนี้คือรุ่นที่แรงที่สุดแล้วนะมีสปาร์เซอร์ 9,000 อัมเบอร์แจ็คอันนี้คือคัมปาจิตัวนี้น่าจะเป็นเครเดอร์แอมเบอร์แจ็คด้วยนะเพราะว่าขี้เป็นโรงสูง ส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็นเลเซอร์ครับก็จะเป็นคัมปาจิแท้มั้งไม่มั่นใจนะต้องไปดูขนาดขี้เทียบ
อาชีนหน่อยเดินไปหาโจ้ก่อนโจ้โจ้อยู่ไหนได้ปลาไซส์เท่าเอเจเมื่อกี้ใหญ่กว่าที่ให้1,500ขอบ้างได้ไหมครับไม่ได้อาชีนคนละ700ไม่เอาผู้ชายคำไหนคำนั้นกูเก่งกูเก่งครั้งนี้ชิวชนะปิดคอร์สเป็นทางการของดินเนอร์ตกเองนักเรียนพอวอลุ่ม4รอบนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านจบมา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 ในนี้เดี๋ยวก็มีบาร์นิดหน่อยคือเดี๋ยวฝากตัวเพื่อให้แล้วกันเคยกินไหมครับไม่เคยนะคะเคยเห็นในร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับเนี่ยไปออกเรือครั้งแรกก็จริงๆครั้งนี้ที่ไปครั้งแรกที่ระยะยาวขนาดนี้มันดีกว่าลบค่ะเพราะเราได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปเห็นวิถีชีวิตของคนตกปลาว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ปลามาแล้วก็ได้ไปเห็นการฆ่าแบบที่อยากไปเห็นได้เห็นการถนอมวัตถุดิบที่พวกโจ้แล้วก็พี่ตั้มทำกันก็มันก็อินไปด้วยมันก็ทำให้ความเหนื่อยหรือการเมาเรือต่างๆมันก็ลดน้อยลงเห็นทุกคนเลยนะที่อยู่ในทีมที่เราไปด้วยกันทำยังไงก็ได้เนาะให้มันได้ทั้งที่รู้ว่ามันได้ยากมากเราไม่ใช่ว่าเรามีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ดีแล้วจะช่วยให้เราเอาปลาอะไรขึ้นมาก็ได้มันอยู่ที่ว่าทะเลจะให้อะไรกับเราเราไม่รู้เลยจะได้ปลาอะไรเนื้ออะไรดีๆนี่มันไม่โหดร้ายเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าอยากได้ปลาอะไรแล้วเรา